สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านสุดทนเจอคนเลี้ยงวัว7ตัวบนระเบียงชั้น5ก่อนเห็นสภาพถึงกับอึ้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองหนานชงมณฑลเสฉวนประเทศจีนถึงกับทนไม่ไหวหลังพบว่ามีเพื่อนบ้านร่วมอพาร์ตเมนต์เดียวกันเอาวัวมาเลี้ยงบนระเบียงชั้น5ถึง7ตัวทำให้ไม่เพียงแต่ต้องทนกับเสียงร้องของวัวเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นของขี้วัวที่เหม็นโชยจนได้กลิ่นทันทีที่เข้ามาในอาคารอีกด้วยโดยรายงานระบุว่าอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวเป็นอาคารสูง6ชั้นและไม่มีลิฟต์ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของนำวัวเหล่านั้นขึ้นมาได้ยังไงแต่หลังจากต้องทนกับกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวนในที่สุดทุกคนก็ทนไม่ไหวตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการซึ่งจากคลิปที่มีคนบันทึกไว้ได้พบว่ามีวัว7ตัวนอนหรือยืนกันอยู่นอกระเบียงที่ชั้น5อย่างชัดเจนซึ่งนับเป็นสภาพแวดล้อมที่แออัดมากสำหรับสัตว์และในที่สุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาทำการเคลื่อนย้ายวัวทั้ง7ตัวขึ้นรถออกไปแล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะทำให้มีคนเข้ามามุงดูมากมายแต่ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเช่นเดียวกันโดยบ้างก็มองว่าจริงๆแล้วเนื้อกับนมของวัวสามารถนำไปแลกเงินได้ขณะที่บางคนมองว่าวัวน่าสงสารมากต้องมาแออัดอยู่ในที่เล็กๆแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ